20บาทบ้างฟรีแล้วก็ขอเพิ่มอีกนิดนึงมีเริ่มต้น10ถึง20บาทค่ะอันนี้เป็นคนดีเมืองอ่างทองคุณผู้ชมเจมวยเจมวยคุณพี่ชื่อเขาวินวรัตน์นะแม่ค้าอาหารตามสั่งเนี่ยราคา20บาทถูกที่สุดในจังหวัดอ่างทองที่เขาบอกมาอย่างนี้เลยไม่มีใครถูกกว่านี้แล้วเจ้าของแนวคิดคืออยากให้ผู้มีรายได้น้อยได้อิ่มท้องในราคาเบาๆสะพายกระเป๋าสบายกระเป๋าแล้วก็สะพายไปด้วยก็ได้ขอบคุณมากลูกค้าเนี่ยนะที่มากินอาหารร้านนี้เนี่ยรายได้น้อยใช่ไหมคะเขาไม่หวังกำไรเยอะเขาขออยู่ได้แบบพอเพียงพอเพียงก็มีความสุขแล้วนะแถมได้แบ่งปันด้วยเนาะที่ร้านเจ๊ม่วยนะมีเมนูอาหารตามสั่งให้เลือกทานตามใจต้องการเลยอยากทานอะไรเนี่ยไปบอกเลยนะข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวหมูหรือว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ก็มีราดหน้าก็ด้วยผัดไทยก็แซ่บนะผัดซีอิ๊วผัดไทยแซ่บนี่ต้องเติมพริกนิดนึงนะข้าวต้มหมูข้าวต้มไก่จะทานที่ร้านหรือว่าเอาแบบกลับไปบ้านเนี่ยก็ราคาเดียวนะพี่ดอยเท่าไหร่20บาทมีโจ๊กมีโจ๊กโจ๊กเท่าไหร่อ่ะโจ๊ก10บาทโอ้โจ๊ก10บาทโจ๊กไม่ต้องทำอะไรมากเอาไป10บาทพอเจ๊มุ้ยบอกว่าตอนเช้าขายอาหารตามสั่งเนี่ยอยู่แต่ตลาดสดใช่ไหมค่ะแต่ตลาดสดใช่แล้วช่วงแบบช่วงสายเนี่ยปิดร้านไงปิดร้านในตลาดก็เลยมาเปิดร้านตรงนี้เปิดมา1เดือนคือทำไม่หยุดอ่ะค่ะเป็นขยันนะเป็นโรคอย่างหนึ่งคือหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ต้องเปิดร้านตลอดแล้วก็ดีใจที่เห็นลูกค้าเนี่ยมาทานทีไรหมดจานทุกคนแล้วก็ชมว่าอร่อยแล้วน้องดูปริมาณนี่20บาทนะมาโอ้โหมากรุงเทพนี่เตรียมไปใกล้ๆร้อยนะราคาถูกมากนะสนใจไปปลาขับรถไปหาเจมุ้ยดีกว่าอยู่ไหนอยู่ไหนบ้านเลขที่อะไรอุ้ยบอกบ้านเลขที่ด้วยนะบอกเลยบอกเลย72/17ไปเคาะประตูเลยนะถนนเทศบาล5ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองร้านเปิด9โมงถึง2ทุ่มเจมุ้ยเจมุ้ยกินอะไรเป็นอาหารทำไมแบบเยอะอย่างนี้โอ้นี่ขายของในตลาดก่อนแล้วก็มาเปิดร้านใช่ไหมอ่ะน้องดูก๋วยเตี๋ยวน้องดูก๋วยเตี๋ยว20บาทนะใช่โอ้ยอ่ะปลาปิด